องนี้เป็นการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องลักษณะนามครับเด็กหญิงลักษณะนามเอาเด็กหญิงโซฟานางสาวโซฟาให้ความหมายลักษณะนามเราบอกคำลักษณะนามของคำของเกี่ยวกับประมงมาสิบอย่างลุกขึ้นจำลองเหตุการณ์นะอันนี้ลักษณะนามนี่ตกต่อจานเลขที่8ยืนขึ้นโอเคให้จำลองเหตุการณ์ขึ้นกันอันนี้ที่8ยืนขึ้นสมมติยืนขึ้นปั๊บยืนขึ้นปั๊บสมมติลักษณะนามของของพวกอุปกรณ์ยุ่งเขียนบอกมา3อย่างสมุดเป็นเล่มหนังสือเป็นครับหัวเป็นลูกโอเคนะทุกคนจะต้องจำของตัวเองไว้จำของตัวเองไว้ไอ้ลูกถึงมันจะยืนปั้งขึ้นจอขึ้นไว้โอเคถึงพ่อไว้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจอยากจะโชว์เรื่องลักษณะก็ขึ้นจอด้วยจะดูจากสีลักษณะมันไว้เขียนเยอะพอถึงปั๊บลักษณะเป็นไงปั๊บถึงปุ๊บหัวไม้เล็กเล็กดีสิมาพอสมมติไปที่ว่ายืนชี้ปั๊บถึงปุ๊บยืนอยากพูดอ่ะยิ้มเย็บยิ้มไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ก็ต้องพูดถ้าไม่พูดมานั่งในมิตรเดียวพูดเหมือนจะคุยโรนอ่ะแบบเนี้ยได้